คุณผู้ชมคะต้อนรับสู่รายการ1คนไทยในสยามกับดิฉันปฏิพรสิทธิพงศ์ค่ะเช่นเคยนะคะเรามาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวของคนไทยคนเก่งคนดีที่ทำชื่อเสียงแล้วก็เป็นชีวิตที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้พบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลา 15:00 น.ทาง Spring News แห่งนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะจะมาพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็อนามัยเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแพทย์ในประเทศไทยนั้นปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ 19,000 คนค่ะถ้าเทียบไปกับประชากรไทยทั้งประเทศ70ล้านคนแล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ไม่เพียงพอค่ะที่จะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็บรรเทาความเจ็บป่วยให้กับพวกเราดังนั้นนะคะ1แนวทางค่ะในการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณหมอต่างๆก็คือการรู้จักระวังรักษาสุขภาพของเราไม่ให้เจ็บป่วยก่อนที่จะไปหวังพึ่งพาความช่วยเหลือในการรักษาความเจ็บไข้จากบรรดาแพทย์ค่ะแนวความคิดนี้นะคะเป็นของ1คนไทยในสยามที่วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์ภักดีสืบนุการค่ะซึ่งท่านนะคะเพิ่งได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยวันนี้ไปติดตามชีวิตและการทำงานของท่านกันค่ะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอชายขอบที่เคยเป็นพื้นที่สีชมพูหากในปัจจุบันกลายเป็นอำเภอที่สงบและสวยงามและยังเป็นอำเภอที่ตื่นตัวในการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานมากที่สุดอำเภอหนึ่งของประเทศไทยการส่งเสริมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนั้นมาจากความมุ่งมั่นของนายแพทย์ภักดีสืบนุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเพราะเห็นว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬาทางอย่างนี้มันน่าขี่ทางน่าขี่แล้วก็มันเป็นเนินครับ19ปีแล้วขี่มา19จริง20ปีครับนี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของงานทั้งหมดของนายแพทย์ภักดีสืบนุการหรือหมอจิ๋วที่ทำงานเป็นแพทย์ที่อำเภอด่านซ้ายตลอดทั้ง20กว่าปีนับจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี2535และใช้ทุนที่โรงพยาบาลภูเรือเป็นเวลา2ปีก่อนจะเดินทางมายังอำเภอแห่งนี้ระบบสาธารณสุขยังด้อยการเข้าถึงโรงพยาบาลก็เป็นไปอย่างยากลำบากแถมซ้ำยังเป็นพื้นที่สู้รบอีกด้วยแต่คุณหมอจิ๋วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ย่อท้อเพราะต้องการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่ในฐานะแพทย์ชนบทตอนหมออยู่ด่านซ้ายเมื่อสัก22ปีที่เนี้ยนะฮะที่ด่านซ้ายเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเมืองก็สงบดีนะฮะแล้วก็แต่ว่าเส้นทางมันเป็นเนินเราก็ซื้อจักรยานมาใช้สมัยก่อนจักรยานที่ใช้มันต้องมีเกียร์ที่ปรับได้ถ้าจักรยานธรรมดาหรือจักรยานแม่บ้านเนี่ยมันคงไปที่ราบได้ก็เลยใช้จักรยานที่มีเกียร์แล้วก็ขี่เวลาขี่ทีก็5กิโล10กิโล20กิโล30กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ไปกับภรรยาคุณหมอผู้หญิงนี่แหละครับก็ไปด้วยกันแล้วก็จักรยานก็จะพาเราไปหาคนไข้พาไปหาเส้นทางเล็กๆซึ่งรถยนต์ไปไม่ได้แล้วก็ตอนขี่นี่ก็ไม่หนวกหูเพราะจักรยานมันไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยเป็นการพักผ่อนช่วงเย็นๆเนี่ยเหมาะมากโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่นี่ก็ขี่ผ่านหมอกตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเหมือนกับสวรรค์เลยพอเราชอบเสร็จเราก็พบว่าข้อจำกัดก็คือว่าเราก็อยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขแต่เราก็นั่งคิดดูทำไมเพราะไม่มีเพราะว่าจักรยานที่มีเกียร์ปรับได้หรือที่เรียกว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยสมัยก่อนมันต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งคันมันแพงสมัยก่อนก็สามสี่หมื่นบาทที่คุณภาพดีหน่อยแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันผลิตใกล้ๆประเทศเราแถวจีนบ้างแถวไต้หวันบ้างราคาก็ถูกลงก็ราคาประมาณ 8,000 บาทถึง 10,000 บาทคนก็ยังไม่กล้าซื้ออีกเพราะเขาซื้อจักรยานธรรมดาเนี่ยราคาประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาท
ขาบอกโอ้ทำไมจักรยานแพงจังแต่ขณะเดียวกันเขาซื้อมอเตอร์ไซค์คันละ 4-50,000 บาทเนี่ยเขาไม่ต่อเลยใช่มั้ยครับเขาซื้อโทรศัพท์มือถืออะละหมื่นเนี่ยเขาก็ไม่ต่อเลยแต่ทำไมซื้อจักรยานเพราะการรับรู้ของเขาแต่เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าทุกคนอยากแต่ว่าทำอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็ต้องหาจักรยานมาให้เขาใช้วิธีการทำงานของหมอคงไม่ใช่เรื่องจักรยานนะครับคือในทุกเรื่องเลยเราจะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแล้วก็คนรอบตัวเราก็คือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่เขาพอจะขี่จักรยานได้ก็บอกลองดูซิขี่มาได้ไหมบางคนอยู่หลังโรงพยาบาลก็ขี่มาวันละ 4-5 กิโลเขาก็มาได้ก็หาจักรยานให้เขาใช้แล้วก็ใช้ระบบผ่อนเรามีกองทุนสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวเขาเรียกกองทุนแก้ให้สหกรณ์นี่ฮะเราก็ตักเงินมาสักประมาณ 4-5 แสนบาทช่วงแรกแล้วก็ไปซื้อมาพอเราซื้อทีละเยอะๆเนี่ยราคามันถูกใช่ไหมฮะโอ้ลดที 30% 35% เลยเราส่วนต่างของกำไรตรงนั้นเนี่ยลดให้กับคนที่ซื้อจักรยานด้วยจักรยานก็ราคาถูกลงแล้วก็ให้กำไรกับกองทุนลูกจ้างด้วยเขาก็ได้สองต่อเลยคราวนี้คนไทยชอบผ่อนใช่ไหมฮะเดือนละ450 300 500เนี่ยเขาก็ผ่อนได้ผ่อนอยู่8เดือนผ่อนอยู่ปีนึงผ่อนแล้วลืมๆแต่เสน่ห์ตรงที่ว่าพอใครผ่อนแล้วเนี่ยถ้าไม่ขี่มันก็เสียดายก็ต้องหาเรื่องมาขี่มันจนได้เราก็เลยเริ่มต้นรู้สึกว่าก็ชวนเขาขี่มาทำงานก่อนตอนเย็นขี่ไปตลาดนะครับบางทีเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องจัดทริปหรือจัดทัวร์ให้เดี๋ยวไปวันนี้หมอจะขี่ไปแถวบ้านใต้นะสนใจจะไปดูพัดน้ำด้วยกันไหมไปดูทุ่งนาด้วยกันไหมเราก็จะชวนกันไปก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ในโรงพยาบาลเล็กๆแบบนี้ชนบทถูกไหมฮะแล้วตอนหลังมาเนี่ย ก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมขึ้นตอนหลังมาเนี่ยจักรยานก็ถูกขยายไปนอกโรงพยาบาลเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เราเขาชอบเขาขี่แล้วก็ชอบเขาก็บอกเพื่อนคนที่อยู่ที่บ้านตำรวจบ้างครูบ้างผ่อนต่อไหมเดี๋ยวฉันจะหักเงินให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราซื้อจักรยานไปประมาณ4ล้านกว่าบาทเงินกองทุนลูกจ้างในช่วงประมาณ 3-4 ปีเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ก็จะหมดตอนนี้แหละครับอย่างรุ่นล่าสุดก็ล้าน 500,000 บาทที่ซื้อจักรยานเนี่ยมันเป็นงานที่ทุกคนต้องสัมผัสเองถึงรู้สึกคือใครขี่จักรยานได้แล้วก็จะขี่เป็นมันก็ดีฮะก็คือแต่เราก็ยังไม่พอใจหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังน้อยอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยครับมอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยโหเยอะมากเลยแต่ว่ามันเริ่มมีพื้นที่จักรยานเข้าไปใช้ในการเดินทางของคนแล้วเราก็ดีใจครับมีพื้นที่จักรยานไปไว้สำหรับการออกกำลังกายของคนตกเย็นไม่ใช่ว่าโอ้แทนที่จะนั่งกินเหล้ากันอย่างนี้นะออกกำลังกายกันแล้วก็คนผู้ชายส่วนมากชอบขี่จักรยานคนหนุ่มๆเนี่ยแข็งแรงบางทีบางคนไม่เคยขี่ร้อยกิโลไม่เคยขี่ห้าสิบกิโลบอกโอ้ทำไมขี่ได้เราเป็นเมืองเล็กๆเองใช่ไหมครับแต่ทำไมมีจักรยานเยอะมากจักรยานแบบเสือภูเขาเนี่ยครับเยอะครับซึ่งตัวนี้กระแสแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะจักรยานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายที่คุณหมอริเริ่มขึ้นและกิจกรรมนี้เองที่ดึงดูดให้คนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันอย่างสุรเดชยอดแก้วหรือบาสนักแข่งจักรยานเสือภูเขาคนดังของด่านซ้ายเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างโครงการด้านจักรยานและกลายเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งของโรงพยาบาลขี่จักรยานมาก็มาเจอกับหมอขี่จักรยานสวนกันทุกวันทุกวันก็เริ่มครับก็เลยคุยกันเริ่มคุยกันมาแกก็เริ่มชักชวนมาทำงานที่นี่เพราะเห็นว่าเราทำในกิจกรรมอีกส่วนนึงอันนั้นก็ต้องคุยอีกนานเยอะก็มาเจอประมาณนี้ก็แกเลยชวนมาที่ประมาณ 3-4 ครั้งครั้งที่4ผมตัดสินใจมาครับผมเริ่มขี่มาจริงจังนี่ก็3-4 ปีครับก่อนหน้านั้นผมขี่รถพี่บากมอเตอร์คอร์สครับแล้วก็อยู่ๆมาก็คือพ่อผมเป็นคนจุดประกายมาคือแกก็จะเอาเด็กขี่เหมือนผมอยู่แล้วแต่ว่าแกทำมาก่อนผมก็เลยมาทำตามพ่อผมคือมีโรคประจำตัวครับเป็นมะเร็งแล้วแกก็ปั่นสู้กับโรคจนเสียชีวิตจนกระทั่งพ่อเสียก็สองคนพี่น้องก็หันหน้าคุยกันก็เลยต้องทำต่อเลยตอนนี้ผมมาทำงานที่นี่นะผมว่าภูมิใจครับได้ช่วยเหลือหลายๆคนครับหลายชีวิตด้วยครับไม่ได้ขี่จักรยานอย่างเดียวคือทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเรารับส่งคนไข้นะครับก็เจอในอีกสภาพภาพนึงซึ่งตัวนี้ก็ควบคู่ด้วยกันได้ก็คือเราถ้าเกิดเด็กปิดเทอมนะครับช่วงนึงผมก็มาทำก็เอาเด็กมานั่งรถไปด้วยแล้วก็เราก็สอนไปด้วยก็เด็กกลับไปเขาก็ไปบอกเพื่อนๆเขาหมอภักดีนะครับ
ป็นหมอที่ผมไม่รู้นะแต่ความรู้สึกส่วนตัวหมอให้โอกาสผมเยอะครับแล้วก็เกคงก็จะให้โอกาสอย่างนี้กับอีกหลายๆคนเหมือนกันครับคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่คุณหมอภักดีหรือคุณหมอจิ๋วนำมาใช้เป็นกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาพที่โรงพยาบาลด่านซ้ายแห่งนี้ค่ะแล้วคุณหมอภักดีนะคะเริ่มต้นทำงานที่นี่ตั้งแต่แรกก็ยังไม่เคยย้ายไปไหนเลยล่ะค่ะเพราะมีอุดมการณ์ที่อยากพัฒนาโรงพยาบาลเล็กๆแห่งนี้ให้เจริญแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆของคุณหมอกันค่ะ